ี้ก็เป็นบรรยากาศการแห่ขบวนทอดผ้าป่าแล้วก็ถวายเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษก็เลื่อนกับหน่วยงานเครือข่ายเทศบาลเมืองศรีสะเกษแล้วนี่ก็มีบุคลากรอาจารย์เจ้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษแล้วก็ชาวบ้านพี่น้องใกล้เคียงนะครับวันนี้ก็มาร่วมแห่ขบวนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับกำลังจะทอดผ้าป่าอันนี้น้องๆจากองค์การบริหารนักศึกษานะครับก็มาเยอะเลยมาเริ่มแห่ขบวนด้วยกันนะครับอันนี้ก็บรรยากาศด้วยคุณพ่อคุณแม่นะครับชาวบ้านชุมชนไม้พันธานแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนะครับร่วมแห่ขบวนผ้าป่านะครับวันนี้ก็คนเยอะเลยนะครับนี่ก็เป็นขบวนน้องนี่ขบวนน้องกองยาวนะครับจากน้องๆจากราชภัฏศรีสะเกษนะครับนี่น้องๆจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับยาวยาวยาวโอ้ยอันนี้ปั๊มนะครับนี่น้องแบบบริหารยาวยาวยาวอันนี้น้องๆจากมนุษยศาสตร์นะครับเป็นบรรยากาศการทอดผ้าป่านะครับอันนี้ก็มีต้นเงินต้นรางวัลต่างๆอันนี้ครับนายกต้ามวนไหมครับอันนี้เป็นบรรยากาศการแห่รอบศาลานะครับก่อนที่เราจะไปทอดในศาลานะครับอันนี้ก็เป็นขบวนกลอนยาวจากวงพักการลำดวนนะครับก็จากน้องๆสาขาดนตรีนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษบรรยากาศก็เต็มไปด้วยยาวนะครับยาวมันซื่นโฮเซลครับอันนี้น้องๆจากโอเคนี่บรรยากาศน้องๆกำลังสนุกสนานนะครับมันซื่นโฮเซลครับอันนี้ก็เป็นน้องๆจากวงประการลำดวนนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมาแวะมายาวด้วยกันได้นะครับ